คือคนที่วิเคราะห์การเมืองออกมาตลอดต่อเนื่องก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เหมือนจะมีข้อมูล Exclusive แล้วปล่อยออกมาแต่ละทีนี่สะเทือนเลยวงลึกวงในแฉดีลลับบ้างล่ะลังกาวีบ้างฮ่องกงซุปเปอร์ดีลบ้างบอกว่ามีคนเนี่ยบินไปคุยกับคุณทักษิณในช่วงการฉลองวันเกิดที่ฮ่องกงแต่อันนี้จริงไม่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นการให้ข้อมูลออกมาจากคุณชูวิทย์ที่แกโพสต์ Facebook เอาไว้คุณชูวิทย์บอกว่าการที่ทักษิณจะกลับไทยในวันที่10 สิงหาคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาล 100% การที่คุณทักษิณนึกคลึ้มอยากจะมากินต้มยำกุ้งแม้ว่าจะพูดเป็นครั้งที่10ครั้งที่20แล้วแต่ครั้งนี้ใกล้เคียงที่สุดเพราะจะเห็นได้จากการพูดการขยับตัวในช่วงการโหวตนายรัฐมนตรีแม้ตอนนี้เขาจะยังเกาะกันอยู่เป็นข้าวต้มมัด2 ท่อนมัดตอกเอาไว้แต่เชื่อว่าวันหนึ่งน่าจะต้องแกะแล้วแยกออกจากกัน